วัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นค่ะมื้อนี้เพิ่นไก่น้อยก็มาหาอยู่หากินคือเก่าล่ะจ้ามาหาปลาเนาะจ้าค่ะมื้อนี้เพิ่นไก่น้อยก็สิมาหม่องใหม่เนาะจ้าขยับมาอีกพุ่นจ้าก็บ่ฮู้ว่าจักเฮาสิมานบ่ดอกเนาะจ้าก็ภาวนาให้หาอยากหากินให้ได้มันมาเนาะจ้ามื้อนี้ก็มา2เถาคือเก่าล่ะจ้าไอ้น้อยกําลังสิกลางมองอยู่จ้าเดี๋ยวกลางมองเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิได้หว่านแหงคือเก่าล่ะจ้าได้แล้วบ่ปลากระแยงปลากระแยงตัวแรกแหกหมานจ้าปลากระแยงหน่อยตัวนึงติดแหปลากระแยงหน่อยกระแยงหน่อยถือไว้ก่อนหมานแล้วตัวแรกแหกหมานปลาขาวตัวตรงเกิดอยู่ที่อุ่นเห็นเห็นนะปลาขาวปลาแดงปลาหยังปลาขาวปลาเอ๊ะเนี่ยอยู่กลางอยู่กลางแหเลยติโอ้ตัวอ้วนเลยตัวนี้อ่ะยืดฮึบลุดโอ้ตัวตรงละไอ้ปลาขาวเมฆใครล่ะตัวที่สองมาตากเลยโอ้เพิ่นได้บ่อนอยู่ให้หน่อยมองกลางไว้ก็บ่ทันได้ไปยามอยู่จ้าเดี๋ยวงุ้มแหตัวนี้ก่อนเนาะจ้างุ้มแหแล้วเฮาก็จังสิไปยามเจ้ากระโตงามอยู่เด้ล่ะงามเติบอยู่ตัวปลาก็งามอยู่ยังบ่ได้มันเจ็บตีนน้ำไม่หลายตอไม่ตอน้ำไม่หลาบน้ำไม่หลาบหลายหลายเกือบพอยคุณสี่ตัวห้าตัวจ้ะบาทเดียวมันขึ้นไปว่านวานแหลงบาทเดียวได้สี่ห้าตัวละจ้ะนี่หมู่บ้านเขาเอาไปเขาก็เอาไปทอดแซ่บแซ่บจ้ากินกับตำบักหุ่งแซ่บคักแซ่บแน่ยางมาทั้งผีเจ้าข่อยบ่ค่อยมีใหม่หลายบ่มีใหม่เด้นี่สิใส่ใหม่มันยางไงลอยมาเอาอะได้แล้วมันวะได้แล้วเรียบอะถุง โอ้ใหม่มันหลายบ่คือมีตัวใหม่หลายยังมีป่าเลยอือมาอือโอ้ตัวใหญ่กว่าวางหันได้เด้แต่ปลาขยงคนไทยเอิ้นปลาขยงเนาะภาษาอีสานเฮาก็เอิ้นปลากระแยงปลากระแยงน้อยชัดละปลาหยังน้อยได้แล้วบ่อู้หูหลายตัวสิเด้อฮะปลาหยังเติบโอ้ปลากระเติบปลากระเติบตัวอ้วนเลยปลากระเติบใส่กลางปลึบมาบ่ต้องขอดก็ได้เอามาให้ข่อยถือเลยปลากระแยงอยู่ปลากระแยงอีกดิปลาขาวเดี๋ยวอย่ามองกันอย่ามองกันให้ไปใช่ไปใช่ปลาขาวดิปลาขาวหน่อยก็แห่อย่างเดียวดิบ่ทันได้ยามมองอยู่มองเฮามันสิมีหลุ่นบ่ล่ะมื้อนี้มองเบิ่งก่อนมองตักตูเมนูปลากระแยงกับต้มสมเนาะใส่ใบบักขามอ่อนส้มสมปลากระแยง
ตัวงามอยู่ได้หลายหน่อยเสื่องงามอยู่ตัวงามอยู่ป่วยมาละใช่ละหลายตัวเล่นที่เหยียบอยู่ในแหน่ะปลากระแยงหลายตัวอยู่ได้เลื่อยอยู่ในแหวสันโอ้นั่นอย่างนี้โอ้อยู่กลางแหวเลยค่อยๆปลดเอาโอ้กระเหือมูลออกมาตัวนั่นค่อยๆหักเอาแล้วเนาะเสียดายมันตัวมันอะไรมันก็ตัวใหญ่เติบอยู่ดิอ่ะยื้อเอานี่แต่ปากกระแยงเลยหมู่บ้านได้แต่ปลาขาวโอ้มันนี่หมานแต่ปากกระแยงครับนี่ละมันถือปลาน้องนี่ปากกระแยงหลายเนาะจับยากแล้วระวังเวลาจับนี่ก็ต้องระมัดระวังเด้จับปากกระแยงถ้าคนบ่เคยชำนาญอีหลีกะจับบ่ได้เด้จ้ะต้องชำนาญอีหลีค่อยจับปลากระแยงได้มี3เหยียงพุ่นเนาะมี3เหยียงปานบ่แล่นเลยแล้วมันอยู่กับหม่องเลยปลากระแยงน่ายกขึ้นเบิ่งได้ปานใดอุ้ยเบิ่งหายขาดอันมองขาดอันนั้นขาดเบิ่งนี่ปลาสิรุดแล้วนั่นรุดดอกมันข้าไปนั่นล่ะฮะหลายตัวเลยเด้หลายตัวแล้วใส่ไก่พ่อตุ่มแล้วปุ่นปลากระแยงไหมปลากระแยงตีเขาหาเสียเขากับกับทุนทากับเขาลงไปอีกน้อยนึงเนาะคนใหญ่กับกินปลาไปตีเด็กหน่อยกับซื้อไข่ทอด กินทอดไข่เอาเด็กหน่อยถามว่ากินปลาไงหาเสริมกับเขาแรงไปจ้าตะละมือตะละเว้นนี่จ้าเพิ่นก็วางจากกันแพ็คขนมเสร็จเรียบร้อยเพิ่นก็มาหาสิล่ะจ้าไก่หน่อยสุดเสาสุดแรงเด้อจ้าหาแบบนี้ล่ะพอได้ทุนค่ากับเขาค่าข้องชีพของเฮาไปเรื่อยๆค่ะดูมันใหญ่เต็มที่เลยเด้อน้อยๆนี่น่ะมันก็โตใหญ่เด้อสีเหลืองเลยเด้อน่ะงามอยู่เด้อนั่นมันเป็นถ้าเป็นปลากระแยงโคมันสิเป็นแบบตัวใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้มันสิเป็นปลากระแยงแบบท่านเด็กใครปลากระแยงบ่ท่านเด็กใครมันโตกว่าสิประมาณนี้ล่ะจ้ะมึงได้หลายเราได้แต่ปลากระแยงหลายเติบแล้วประมาณ10กว่าตัวแล้วปลาขี้แยงถ้ามันใครหนิวยางขักเลยแล้วป้อมนั่นดินว่ามันติดป้อมอีกแล้วติว่ามันติดมองหลายหน่อยนั่นติดมองแล้วนั่นป้อมดินแล้วมองเข้าไหมเห็นนะหูมุมสนๆเท่าคนเห็นนะติดแล้วล่ะแต่ว่าหัวจะสิอยู่บ่อยู่มองบ่ว่าขยแยงต้มปลากระแยงเดี๋ยวขอยางไปเบิ่งอันม่องตัวนี้ก่อนเด้อที่ว่าปมมันดินๆนะสิพายยางไปเบิ่งว่าอุ๊บพุ่นดีได้ติดละติดละหลายหน่อยเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเพิ่นสิพายยางไปเบิ่งเห็นปมดินจ้าอันนี้ใส่ม่องไว้ค่ะเป็นสีดำๆนี่จ้านี่ใส่ม่องไว้เนาะค่ะนี่เดี๋ยวเพิ่นสิพายยางไปเบิ่งจ้าว่าม่องอันมันติดปลาไปเนาะจ้าสังเกตง่ายๆค่ะเวลาติดปลามันสิอันปมมันสิดินกระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยวจะเพิ่นพายยางมาเบิ่งจ้านี่สังเกตป้อมตัวนี้ได้จ้านี่เดี๋ยวมันดินกระตุกกระตุกกระตุกเมื่อกี้นี่เพิ่นก็เลยนั่นๆเห็นว่าจ้าเห็นว่านี่เห็นว่าค่ะนี่กระตุกแล้วเดี๋ยวเพิ่นสิยกเบิ่งบ่ฮู้ว่าจักสิหลุดมือหรือบ่หลุดมืออีกดอกเด้อจ้าโอ้นั่นติดแล้วจ้าติดแล้ว
นั่นน่ะตีแล้วไอ้น้อยอุ๊ยปลาหยังคือสีแดงสินี่ๆๆ นี่จ้าเห็นชัดป่ะจ้าอุ๊ยปลาหยังคือสีแดงงามแท้น้อยอาที่ติดมองเพิ่นเมื่อกี้เนาะค่ะเพิ่นย่างมาเบิ่งเห็นป้อมเขาดินๆจ้านี่ค่ะตัวนี้ล่ะจ้าติดแล้วค่ะเดี๋ยวสิรอให้น้อยมาปลดเนาะจ้า3ตัวติเอาใส่ผูกไว้ติให้ผูกน้ำเมื่อกี้ไอ้น้อยได้แล้ว3ตัวจ้าเพิ่นพากำลังพา FC ไปเบิ่งอันนั่นปลาที่ติดมองอยู่เนาะบอกวิธีการสังเกตว่ามันติดแล้วแบบใดสังเกตให้เบิ่งนะจ้าสี่ตัวติโอ้ยนับเหล็กบ่ครบแล้วเจ้านี่แม่สิหลุดซะบ่ปลาอยู่ในมองหลุดกะกะหลุดกะหลุดแล้วกะแล้วไปเนาะเนี่ยน่ะหัวปลาสิหลุดออกจากอันนั้นติดอันนั้นมันค่าอันนั้นพอดีเบิ่งในถุงกะถุงขาดโอ้ยจะได้ออกถุงใหม่อีกแล้วมึงในจ้าหัวปลากำลังสิหลุดออกอีกแล้วโอ้ยมึงเนี่ยถุงกะถุงขาดพะน้อยๆเอายัดเขาเนี่ยโอ้ยมันบ่หลุดออกมาฮะนึกแน่หลุดตื้อนั่นน่ะมันไม่หลุดหมดแล้วตินี่ฮะไฟบ่ไฟโอ้ยเดี๋ยวๆเขาเอาตัวนี้มาเอาขอดก่อนโอ้ยเกียบว่ามันจะคงสิได้ปลาไปกินแรงบ่แม่นตัวนี้เดี๋ยวๆค่อยกัดตัวนี้อืมเอามาก็ได้บ่จับไปโอ้ยถุงกับถุงขาดเกือบเนาะนี่เนาะเกือบมันไม่ได้กินเนาะนี่เนาะลูกเต่าพ่อแม่ถ่ากินอยู่บ้านก็เลยสิบ่ได้กินขึ้นโคกก็จะว่าปลาได้ละลายหายไปไสเมื่อสิว่านี่เนาะเกือบแล้วเกือบแล้วตื่นนะอยู่ป่ะเดี๋ยวๆมาดีๆเด้อสมเอาโอ้เกียบมันปลาหลุดยางแห้งก็บ่ได้ไม้ยะหลาบแห้งหลายหลายงาไม้ยะหลาบแห้งอึบอึบโอ้โอ้เออเริ่มตรงแน่แล้วเริ่มมันแน่แล้วโอ้หันนึกว่าสิบ่ได้เลยแล้วเนาะมันตัวใหญ่ก็สิได้ประมาณโลนึงอยู่ดอกปลากระแยงนี่มันตัวน้อยเนาะก็เลยได้หน่อยสีหน่อยๆอ้อยเนาะซะนี่ดิปลาติดม่องกดสดนะครับปลาขาวเอาเห็นไหมเอาจะเอาถุงถือไปเลยมันจังสิบอนเคี้ยงปลาขาวติดม่องขาวมูนี้ไปเป็นมูเด่นปลาขาวหางแดงๆเนาะขีบแดงๆหางแดงๆนั่นดิเอาละเอาละเสร็จแล้วเหยียบแค่มองเอาขึ้นข้างติดแล้วปลาขาวเออฮะติดอีกบ่เออเฮ้ยอื้ออื้อโอ้เออติดอีกแล้วอู้ขอให้ตายผู้ปวดเป็นกับปวดง่ายหมู่บ้านหลานว่าปวดน้ำปลาซ้ำเมิดอะเลิศมันดีอุ้ยสลัดใส่เบิ้งหลายใส่เบิ้ง
ุ่นอู้สองตัวสามตัวเลยสี่ตัวหุ่นสามตัวหุ่นสี่ตัวเลยโอ้มันติดแต่อยู่ฝั่งหน่อยติดแต่อยู่น้ำฝั่งเลยสดตัวตรงเติบตัวงามเติบอยู่เพ่นบ่มีใหม่กันสั้นกะสิมือสั้นๆแน่เด้อจ้าพี่น้องราคาปลาขาวปลากาปลากระเติบดูดีเติบหน่อยแล้วก็เติบหน่อยพอกำงามเลยดีดูวะขนาดจริงๆดินี่จะเป็นเงินหรอใช่เงินโอ้โหนี่โอ้ไรโอ้ของตัวสองตัวเลยส่วนหมากปลาสิแลนแต่อยู่ในฟังเนาะอยู่ขอบนี่จากฟังนี่อยู่ขอบนี่ปลาหมึกนี่แหละเป็นหมูนะหมูไงเลยเออมันคือหมูหน่อยปลาขาวหางแดงเป็นปลาขาวหางแดงมึงในจ่าบัวแดงกำลังเกิดน้ำฟังงามงามจ่าบัวแดงบัวกินสายบัวจ่ากำลังเกิดนี่เขากำลังออกกำลังงามค่ะอยู่ในน้ำนี่ล่ะนู้ติดฟังเลยจ่านี่เอาว่ามันถือกันจริงปลาใหญ่หน่อยโอ้ตัวบังใหญ่เลยตัวนี้ติดมองใหญ่เฮ้าติดมองใหญ่กำลังสิกูมองกับบ้านพอดีจ่าเอานั่นมาเออโอ้อันนี้ติดตัวใหญ่เลยเนาะโอ้มือหันเอามาหานั่นมาใช่จ้ะปากันแย่งหน่อยเคียนปากันแย่งหน่อยเคียนมือเพิ่นฮะโอ้ตัวขาวงามเลยตัวนี้แม่ใครทำนะอันนี้มองมันหัวใหญ่แน่ก็เลยได้ตัวใหญ่แน่มึงผลงานมื้อนี้จ้าค่ะได้หลายเติบจ้าเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเบิ่งข้างบนนะจ้าเพิ่นไก่หน่อยกะสิกลับบ้านก่อนนะจ้าเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งข้างบนทั้งฟังน้ำกันเด้อจ้ามาเบิ่งผลงานเฮามื้อนี้จ้าเพิ่นไก่หน่อยกะสิกลับบ้านละจ้ามาเบิ่งผลงานจ้าว่าหน่อยๆได้หลายซ้ำใดนะจ้าค่ะนี่เฮากะสิได้ปลาขาวน้อยปลากระแยงน้อยนะคะตัวสุดท้ายกะได้สีอ้วนๆแน่เนาะจ้ะนี่ค่ะกับปลากระตึบกะได้หลายเติบอยู่จ้าค่ะซ้ำนี่กะอู้ได้กินตั้งหลายมื้อได้น้อยๆเนาะ2มื้อพุ่นเด้นี่จ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยจ้าสวัสดีค่ะ